จะมาเปิดเล่าประสบการณ์นะคะการทำจมูกที่ธีรธรนะคะต้องเล่าก่อนว่าครั้งแรกเนี่ยเจสซี่ทำมาเนาะซึ่งมันนานสมัยเด็กๆเลยตอนนั้นก็คือมีเหตุการณ์ทะลุนะคะก็เลยได้ไปดูรีเสิร์ชเพื่อว่าทำจมูกที่ไหนดีแล้วก็เพื่อนก็แนะนำที่นี่มาด้วยนะคะก็เลยได้ walk in ไปทำกับที่ธีรธรคลินิกนะคะต้องบอกว่าจมูกอันที่2เนี่ยก็ว่าปังแล้วก็คือสวยมากแต่ด้วยความที่เจสอยากให้มันมีเทคนิคที่มันปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็เลยเลือกทำแบบโอเพนก็คือเป็นอันที่3นะคะก็จะได้เป็นทรงนี้เลยค่ะนี่สวยใช่ไหมสวย wow. สวยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากทำจมูกแบบนี้นะคะก็ต้องไปทำที่ธีรธรแต่มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด นะคะก็คือมันมีเหตุการณ์มีสตอรี่แบบมากมายนะน้องนะทุกบอกเลยว่าคือตอนที่เจ๊ทำแท่งที่สามเนี่ยค่อนข้างจะดื้อ มากนะคะก็คือเขาเรียกว่าไม่ค่อยระวังตัวแล้วก็ยังไปดื่มกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นข้อห้ามนะคะใครที่คิดว่าแบบว่าเอ้ยทำได้แบบเคยทำมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างของเจ๊เนี่ยเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นก็คือช่วงที่ทำเนี่ยโอเพนก็คือก็ค่อนข้างจะหนักเพราะเราต้องสลบหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งวิธีการดูแลตัวเองเนี่ยมันก็จะต้องมากขึ้นกว่าทุกๆครั้งเราต้องงดนะคะของทองหรือแอลกอฮอล์นะคะอย่างเจ๊เนี่ยผ่านไปประมาณอาทิตย์นิดๆ นะคะเจ๊ก็ไปดื่มกับเพื่อนห้าวเนาะห้าวจังเลยไปทำได้ไงก็ไปดื่มนะคะก็เลยมีการแกนบวมแล้วก็เหมือนแบบค่อนข้างจะวุ่นวายกับคุณพยาบาลว่าแบบทำไมมันบวมทรงมันไม่ได้อะไรแบบนี้คุณหมอก็เลยพามาดูดเลือดออกนะคะพอดูดออกเนี่ยคือแกนก็คือเล็กเลยซึ่งถ้าเกิดบางคนอาจจะไม่โชคดีเหมือนเจด่าบางคนอาจจะแบบเขาเรียกว่าอักเสบหรือมันผิดพลาดไปเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อระวังนะคะให้รักษาตัวอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนก่อนคือคุณหมอก็น่าจะปวดหัวกันหนูมากแหละอะไรเงี้ยสักหนึ่งเดือนนะคะตอนนี้นะคะจมูกเจก็หนึ่งปีแล้วค่ะรัดแกนสวยมากคือมันสวยมากนี่ขนาด1ปีนะทุกคนไม่อยากจะคิดว่าแบบระยะ2ปี3ปีขึ้นไปมันจะสวยขนาดไหนตอนนี้นะคะ wow. พอใจกับหน้าตัวเองมากๆรู้สึกว่าแบบไอเลิฟหน้าตัวเองมากเวลาไปไหนเนี่ยคนก็จะทักว่าสวยขึ้นหวานขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าหน้าสดเนี่ยหน้าก็คือจะเด็กน้อยมากก็คือแบบเหมือนเด็กจุ้งมิ้มฝรั่งคนนึงนะคะแต่พอแต่งเนี่ยมันก็จะได้ลุคที่โตขึ้นคือต้องบอกว่าธีรธรเนี่ยเป็นคลินิกที่ตอบโจทย์เรื่องของจมูกมากแล้วทรงนี้นะคะให้คุณหมอเนรมิตให้เลยคือบอกคุณหมอตามใจเลยคุณหมออยากทำแบบไหนเอาเลยก็เลยได้ทรงนี้ชื่อว่าทรงเจสซี่วายนะคะยะคุณละขำนะน้องนะคือทรงนี้เพราะว่าคุณหมอเขาเป็นคนแบบคิดให้หมดเลยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ทรงนี้เนี่ยก็ walk into clinic ธีรธรห้วยขวางนะคะ I want to see nose เราก็จะได้ทรงนี้มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจทำจมูกที่ธีรธรรับรองไม่ผิดหวังจริงๆกล้าพูดอย่างมีจมูกสวยไปธีรธรเลยเนี่ยเดินไปห้วยขวางเนี่ยสวยๆเต็มๆไม่ได้มีแค่จมูกนะคะหน้าของเราเนี่ยคุณหมอกันก็เนรมิตให้เราสวยได้นะคะติดต่อที่นี่ได้เลยนะคะที่ธีรธรคลินิกนะคะสาขาห้วยขวางนะคะที่สำคัญดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ